ประเด็นก็คือถ้าควันออกมานอกโรงงานแต่น้ำที่ไหลเนี่ยสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่แล้วผู้เกี่ยวข้องเราซุ่มขึ้นมาจะเป็นตีไส้แต่ว่าพอเราซุ่มน้ำเรารู้ด้วยทางแสงน้ำปุ๊บไส้แบบเนี้ยไส้แบบนี้ปุ๊บเพื่อนผมซุ่มน้ำหมดกำอังปุยยุ้ยตีไม่ปุ๊บปุยยุ้ยรับตัวคนทั้งหมดคนส่งลงเดียวอันนี้ข้อติดใจก่อนตัวนั่นคือในเคสตรงนั้นคือของแกนึ่งวิธีแกคือให้ได้พุ่มบอวิธีเนี้ยมันละลายส้มบางน้ำเดี๋ยวให้มันไล่ได้แต่ถ้าไม่มีเราใช้วิธีทำกับพุ่มข้าวนั้นแล้วน้ำไม่มีกลิ่นเปิดผลเลยเกือบพันผลเลยทีชายคลองน้ำเล็กท่อแตกได้พวกก็ต้องตัดตัวไอ้นี่เลยก็น้ำเต็มเลยน้ำเต็มมากก็ดีก็พอน้ำเดียวกัน